I'm very nervous. How come? Okay, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Fast English. นะครับวันนี้จะขอสัมภาษณ์นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดของ Fast English อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้เข้าเอาสิ admission gate admission into the program gate admission ก็คือได้รับอะไรครับการตอบอะไรตอบรับนะครับเข้ากับมหาวิทยาลัยอเมริกาคณะวิศวะนะครับขอเชิญคุณพันธุวัฒน์แก้วปัญญาตบมือให้คุณพันธุวัฒน์แก้วปัญญาดังๆหน่อยครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้เปิดเสียงนิดนึงได้ไหมชื่ออะไรครับชื่อพันธุวัฒน์แก้วปัญญาครับชื่อเล่นชื่อพีทครับโอ้ชื่อเล่นชื่อพีทนะครับ just in case นะครับวันนี้ก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่นะฮะก็มาเคยมารับเงิน 5,000 บาทแล้วใช่ไหมครับสอบโทโฟลได้คะแนนเท่าไหร่ครับ103ครับตบมือหน่อยครับ103ให้รู้ว่าใครคือใครนะครับอยากทราบว่าwriting สักเต็ม30นี่ได้กี่คะแนนครับ writing ซึ่งยากมากเลยนะครับมีออสอินดิเพนเดนต์ไรติ้งintegrated writing นะต้องฟังแล้วก็สรุปเนี่ย30คะแนนได้กี่คะแนนครับ28ครับตบมือครับนะครับโอ้ my god นะจะขอสัมภาษณ์ 2-3 ประโยคเลยนะมีเทคนิคอะไรในการนะครับเขียนเพราะเคยพูดแล้วมันเป็นอดีตนะ past simple นะฮะนักเรียนเราก็นะฮะน่ารักอยากรวด 2-3 ประโยคก็คืออะไรครับมีวิธีการเขียนไงถึงเก่งขนาดนี้ต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้าง what factors do we have to think of in order to produce a well written prose ก็ไปเรียนแกรมมาครับเรียน structureแล้วก็ท่อง collocation เยอะๆท่องศัพท์เยอะๆครับคล้ายๆกับบุญชัยนะครับแล้วทำไงถึงจะจำได้อะก็อย่างที่อาจารย์บอกครับเขียนด้านซ้ายภาษาไทยด้านขวาภาษาอังกฤษแล้วก็ท่องทั้งวันทั้งคืนนะครับท่องเดพิทพือท่องทั้งวันสวดมนต์หรือเปล่าทุกคนอยากรู้สวดครับสวดอะไรครับพระคาถาชินบัญชรจำได้ไหมครับจำได้ครับจำได้โอ้ห้ามพังดูนะลูกคดีโอเคกี่เที่ยวครับ9เที่ยวครับตบมือหน่อยครับนี่แหละคือขนาดแท้เลยคือ original dose ของอะไรครับครับ sit fast finish 9เที่ยวนะครับด้านซ้ายภาษาไทยด้านขวาภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็แกรมมาเข้มมากเลยนะ30ได้28คือ writing มันเช็ดตรงแกรมมามากๆเลยนะครับlistening 30ได้กี่คะแนน29ครับตบมือหน่อยครับว้าว he doesn't have any problem understanding the native speaker technique grammar structure collocationมีโบแคปนะมีอื่นก็สำหรับ listening ก็ท่องศัพท์เยอะครับแต่ว่าเน้นตรงที่ว่าเราต้องรู้ว่าไอ้คำนั้นฝรั่งออกเสียงยังไงไม่ใช่คนไทยออกเสียงยังไงออกเสียงให้ถูกต้องแล้วเขาจะมี stress and intonation แล้วก็ไปฝึกฟังครับบางทีเขาพูดรั่วไปเลยเราฟังไม่ค่อยออกเขาไปฝึกฟังบ่อยๆก็จะออกเองครับแล้วเวลาสิ่งที่จะบอกเวลาออกทีนึงปุ๊บมันออกไปตลอดจริงไหมจริงครับแล้วตอนที่ฟังออกเลยรู้สึกดีเป็นไงก็ดีใจครับแล้วก็แบบมันแล้วก็อยากฟังมากขึ้นอยากฟังไปเรื่อยๆครับมันก็จะทำให้เราฟังเหมือนกงล้อมันหมุนก็มันก็ไปเรื่อยของมันครับสิ่งนึงที่ฟังตอนนี้คือวิธีเขาเรียก natural นี่เขาเรียก solid foundation of English ไม่ฉาบฉวยเลยนะอดทนไปเลยฝึกไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งจะแรงมากคือครับจะ stable สิ stable solid foundation of English โอเคอยากรู้ว่าฟังอะไรบ้างก็ฟังพวก CBS News ครับดูซีรีส์แล้วก็ฟังCD vocab ของอาจารย์ว่าก็วิธีของเขาเรียบง่ายคือทำตามที่อาจารย์บอกไม่ต้องไปกุ้มอกกุ้มใจไม่ต้องคิดหน้าพะวงหลังโอเคเอาต่อนะครับแล้วก็แต่รู้สึกว่า vocab อยู่แข็งแรงไหมร้อยหนึ่งได้เท่าไหร่จากศัพท์ของอาจารย์อย่างเงี้ยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็น passive นี่ได้สักประมาณ90ครับจบเมื่อไหร่ครับจบเลยตบนั่นแหละอาจารย์ฟิลนะไม่ต้องพูดแล้วก็แกรมม่าเนี่ย101คิดว่าจำแม่นได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอบไปเลย from your bottom of your heart ฟังเลยนะครับสัก97ครับตบเบอร์หน่อยครับ that's it โอเคไม่ต้องคุยอะไรอีกแล้วแต่สงสัยตรงที่ครับศัพท์มันเยอะมากทำไงนะด้านซ้ายภาษาไทยด้านขวาภาษาอังกฤษแล้วไม่ give up หรือว่า give in บ้างหรือระหว่างที่เรียนหรือว่าที่นั่งอ่านอะไรไม่หมดกำลังใจบ้างหรออะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้ ignite your dream แล้วก็ your passion อะไรเงี้ยอยากไปอเมริกาครับอยากไปทำอะไรไปเที่ยวทำไมอยากชอบบ้างทำไมอยากอะไรมันต้องเริ่มจาก passion นะฮะก็เวลาที่อาจารย์มาเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะไปเปิดดูมันก็แบบสวยเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปแล้วผมเคยไปประเทศอังกฤษมามันรู้สึกว่าแบบมันเย็นชอบเย็นๆชอบหนาวๆอยากไปมากครับก็เลยมีแรงบันดาลใจในการเรียนโอเคจบสาขาอะไรมานะครับวิศวะไฟฟ้าวิศวะไฟฟ้าแล้วก็ได้ admission ไปเรียนที่ไหนนะครับที่ University of Illinois at
เออร์มานาแชมเปญครับอยู่นี่มันดีไหมสาขาซีวิลเอนจิเนียริ่งระดับไหนครับอันดับหนึ่งของอเมริกาตบมือนะครับอันดับหนึ่งของอเมริกายิ่งกว่าฮาร์วาร์ดตบนะครับคือพวกเก่งๆทั้งหมดนี่เขาจะลงมาสู่นั่นคือมันเป็นอย่างนี้ก็คือมันมีพวกอะไรครับท็อป10ธรรมดานะฮะก็คือแบบหลายๆสาขาแต่มันถึงจุดๆนึงมันจะมีคลาสสเปเชียลไลเซชันแล้วนะฮะทีนี้ number one in the world สาขาอะไรนั่นU of อะไรครับอิลลินอยส์เออร์บานาแชมเปญคนอเมริกันต้องรู้จักกันเลยนะฮะพวกระดับบริษัทที่เขาเรียกมีออกซิinnovation มีผลงานเต็มไปหมดเลยพวกนี้เขาจะไปกองมาอยู่แถวนี้โอเคนะครับแล้วมีอยู่อื่นบ้างไหมที่ได้อีกก็มี University of Washington Seattle Seattle นี่ดังมากแต่ก็ไม่เอาเพราะอาจารย์บุญชัยบอกอย่าไปก็บอกอาจารย์บุญดับบุญวันก็คือ no question asked no question asked ถ้าอยู่ด้วย field engineering แต่อยู่ไปสาขาอะไรนะ civil engineering สาขาวิศวกรรมโยธาทำไม switch field ได้ในวิศวะด้วยกันทำงานในมาก่อนนะบอกโม้หน่อยอ่ะทำเกี่ยวกับพวกออกแบบระบบควบคุมรถไฟอะไรพวกนี้ครับรถไฟใต้ดินอะไรแบบนี้ครับ Please mind the gap between the train and the platform นั่นแหละบริษัทเขานะฮะทำมาหมดเลยประมาณ 6-7 ปีใช่ไหมใช่ครับต้องมี work experience แล้วได้เลยครับไปครับครั้งแรกก็ไปอังกฤษแล้วก็อะไรครับอันนี้ไปดูงานต่างประเทศล่าสุดไปประเทศอะไรนะสเปนนะฮะก็ไม่ได้อายุมากนะก็ระดับจูเนียร์เลยนะแต่เป็น head of the team ในแง่ของการ negotiation หัวหน้าที่ไประดับสูงระดับอะไรนะสูงไหมเป็น manager manager เลยนะคำถามเนี่ยทำไมเราเป็น head of the team ได้ยังไงอ่ะก็เราสื่อสารได้ครับพูดได้คุยได้คนอื่นพูดไม่ได้ก็เขาก็ head lead team ไม่ได้ครับนั่นแหละสำคัญที่สุดแล้วรู้สึกว่าเขาอึดอัดไหมอึดอัดครับถอยเลยใช่ไหมฮะ automatic เลยใช่ไหมแล้วหลังจากวันนั้นเกณฑ์ reputation เลยไหมใช่ครับตบมือหน่อยครับตรงตามที่พระเจ้าบอกนี่คือของจริงแล้ว say that's it นะเพราะอะไรครับเขาได้เนี่ยสื่อความได้หมดเลยแล้วนอกจากนั้นก็กลับมาจะมีนะครับเกรดนะครับ recognition แล้วก็ confidence from top management โอเคสรุป experience ก็มีนะใช้ได้หมดนะแล้วก็reading 30ได้เท่าไหร่ครับ26ครับตบมือหน่อยครับเห็นไหมทุกอย่าง revolve around มีหลักอะไรบ้างแล้วอ่านมีภาพไหมมี visualization ไหมต้องมีครับต้องมีทำไมอยู่ดีถึงมีจริงๆเป็นคนที่มีภาพอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ไม่น้องก็ปกติไม่มีอ๋อมีอยู่แล้วแต่ว่าใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับคือไม่รู้ว่าเรามีภาพไม่รู้ว่ามันต้องมีภาพแต่พออาจารย์บอกก็คือเริ่มชัดเลยใช่ไหมควบคุมใช้จิตควบคุมเด็กวิศวะนะฮะพวก science ครับ student ใช้คำว่าจิตควบคุมบังคับมันขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายก็คือ speaking ไม่คือดีน้องแล้วพ่อบอกเด็กเขาไม่คือพูดอยู่แล้ว30เท่าไหร่ครับได้20ทำไมคิดว่ามันต่ำเพราะจริงๆไงครับพอ writing 30ได้29ใช่ไหมครับ28 listening 30ได้29น่าจะดีกว่า20เพราะอะไรจะได้เพื่อนเราไม่ repeat the same mistake พูดไม่ทันครับพูดไม่จบพูดไม่ทันพูดไม่จบพูดไม่จบเพราะว่าเราฝึกพูดน้อยฝึกพูดน้อยแต่ถ้าจริงๆจะจับอยู่ไปปาคุยกับฝรั่งตอนนี้พูดได้ไหมได้ครับกี่เปอร์เซ็นต์สัก80ครับจบละตบมือหน่อยครับแต่บังเอิญเนี่ย test is a test คืออะไรครับเป็นการพิสูจน์อะไรบางอย่างแค่นั้นเองคือแต่จริงๆมันไม่ได้ reflect ความเป็นจริง anyway นะสรุปก็คือมีเทคนิคอะไรสัก 2-3 ประการภาพรวมที่จะแชร์เพื่อนเราไหมให้เขาเกิดกำลังใจในชีวิตในการเรียนภาษาอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษสำคัญไหมอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษสำคัญมากนะครับถ้าเก่งภาษาอังกฤษชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับจะทำอะไรจะหาข้อมูลจะอยากรู้อะไรสมัครยูอ่านข้อมูลอะไรมันง่ายขึ้นเยอะครับสมัยก่อนผมแบบโอ้ไม่ไหวอ่ะแบบยาไดโลก่อนมาเรียนที่นี่ภาษาอังกฤษเต็ม10ให้กี่คะแนนได้1ครับตบมือหน่อยครับเขากล้าพูด1ตบมือดังๆจบมันไม่มีอะไรพิสูจน์อีกแล้วแล้วมาถึงวันนี้ดีใจไหมดีใจมากแล้วภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าหรือภาษามาร์เก็ตติ้งหรือของจริงหรืออะไรเงี้ยอยู่รู้จะต้องการฟังอะไรนะป่าวป่าวป่าวเซฟวันเดอร์ยูวอนเรียนที่นี่ของจริงครับทำไมจริงเนี่ยก็ดูจากหลายๆคน success case เนี่ย ผมเคยเรียนพวก writing ของอาจารย์หนูสอนเรียน multi English skill คนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยคือคนที่นั่งข้างๆเรานี่แหละครับ เห็นเลยครับว่าแบบมาสัมภาษณ์รู้สึกไงฮะรู้สึกแบบไหมโอ้แบบตอนแรกตกใจนะเพราะตอนแรกก็ไม่รู้เนื้อนั่งเรียนๆกันใช่ไหมอยู่ดีเห็นแบบเชิญมาเลยเห็นไม่ใช่เห็นในหลัดๆนะฮะก็เห็นข้างๆอยู่ดีมาโอ้คำน่าสนใจมารู้สึกไงตกใจเลยนะตื่นเต้นแล้วอยากได้บ้างเราก็อยากมาบ้างแล้วนะ very good อันที่หนึ่งแล้วก็อยากไปอเมริกาไหมอยากทำงานที่นั่นไหมอยากมากแรงไหมแรงเต็ม10ให้เท่าไหร่
เต็มร้อยเลยครับเต็มร้อยตบมือหน่อยครับต้องมีแพชชั่นผมบอกแล้วแล้วคุณเรียนภาษาอังกฤษด้วยแพชชั่นอยากไปทำงานที่นั่นอยากไปเรียนที่นั่นถูกไหมครับแล้วพ่อแม่ดีใจไหมที่ได้รับแอดมิชชั่นอ่ะดีใจมากครับตบมือแทนพ่อแม่หน่อยครับเป็นลูกกตัญญูแค่นี้มันของที่มีค่ายิ่งกว่าทุกอย่างนะฮะแล้วก็โอเคอีกประเด็นสองประเด็นมีสมาธิสำคัญไหมในการเรียนภาษาอังกฤษสำคัญมากครับการสวดพระคาถาชินแปลงค่ำเคลือไม่มันศิลปศาสตร์ไหมจากมุมมองของวิศวกรไม่เลยครับผมคิดว่าสำหรับผมนะครับการสวดมนต์เนี่ยเป็นเหมือนกับการให้เราได้พักจิตใจร่างกายของเราเราต้องนอนออกกำลังกายเพื่อให้มันเมนเทนแนนซ์มันซ่อมบำรุงใจของเราเนี่ยคิดเรื่องนู่นนี่นั่นตลอดเมนเทนแนนซ์นะครับเริ่มนะแต่ถ้าครูภาษาอังกฤษต้องมายืนอยู่ข้างนอกเมนเทนแนนซ์นะออสิเมนเทนแนนซ์เมนเทนโอเคแต่พอตอนหลังเขาไม่สอนอาจารย์เพิ่งมาปรับวิธีการสอนแค่นั้นเองโอเคเพราะก่อนหน้านั้นอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นระบบเท่าขนาดนี้ก็ต้องยอมรับตัวเองนิดหนึ่งอย่าไปบอกรุ่นก่อนนะฮะครับก็ให้จิตใจเราได้พักบ้างเพราะว่าเราคิดตลอดเวลาขลัดหลับยังฝันนะครับเราก็ต้องแบบสักวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงให้มันได้พักบ้างมันจะได้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะอ่านอะไรจะเรียนอะไรก็จะได้จำได้ง่ายเข้าหัวได้ง่ายดีมากสรุปก็คือครับสองอาศัยชุดวันนี้หนึ่งนะฮะมี passion ไอ้สองก็คือแล้ว go for it ไม่เคยยอมแพ้ถูกไหมครับพอมี passion อยากไปอยู่เมืองนอกอยากไปเรียนครับต่างๆเนี่ยแล้วก็ลุยตลอดที่สามเรื่องกำลังสมาธิแล้วมีอะไรที่พูดกับดร.บุญชัยบ้างไหมครับมาพูดเลยนะฮะก็พูดดีๆนะโอเคนะครับก็จริงๆมาถึงวันนี้ได้เพราะว่าอาจารย์ยืนข้างหน้าคล้ายๆหน่อยครับมันยืนเดินไม่ข้างหลังโอเคนะครับแบบหน้าจะหน้าไม่ดำมากนักก็มาถึงทุกวันนี้ได้ไปได้แอดมิชชั่นมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะอาจารย์บุญชัยภาษาอังกฤษของอาจารย์บุญชัยแล้วก็ Fast English ครับได้ยินไหมเพราะฉะนั้นมาวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าคนที่นั่งอยู่ที่เนี่ยไม่ว่าสาขาไหนหรือดูวิดีโอนี้อยู่สาขาไหนก็ตามนะครับอยู่ถูกที่แล้วเคยพูดไปแล้วครั้งที่แล้วอยากพูดอีกทีนึงว่าอยู่ถูกที่แล้วจริงๆครับแล้วก็มีโอกาสดีมากที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษโอกาสมันอยู่แค่เอื้อม อย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปหรืออย่าละทิ้งความตั้งใจของเรากลางคันเอาให้ได้ครับสรุปก็คือจากที่รู้จักเขาตั้งวันแรกถึงจนวันนี้นะครับก็คืออะไรครับความเรียบง่ายนะวิธีของอาจารย์ก็คือจะไม่ต้องการให้ you to be someone elseBe yourself, but I want to add something more. Okay, can you add like concentration, กับอะไรครับ passion. The passion ข้างหน้าจะมีอยู่แล้วเพราะเดินทางไปต่างประเทศใช่ป่ะแต่ลึกๆคือจบลงด้วยอะไร as concentration.Concentration แล้วต้องใช้เวลานานพอสมควรแต่ anyway ก็ประสบความสำเร็จมากแล้วก็ที่ top 1นะฮะในสาขา Civil Engineering University of Illinois at อะไรครับ Urbana ใช่ไหมตบมือให้คุณพนุวัฒน์แก้วปัญญานะครับเดี๋ยวใจก็มีของเล็กน้อยกิฟต์คอร์ดนะฮะมูลค่า500บาทจากซิสเลอร์ใครอยากไปกินด้วยไปคุยเรียกพี่พีทนะฮะพี่พีทอาจจะพร้อมนะครับตบมือคุณพีทหน่อยครับและที่สำคัญก็คือนะเป็นเคสที่น่าสนใจมากๆคืออะไรครับสำหรับอาจารย์เนี่ยคืออะไรครับbe yourself แต่ you ต้อง have a dream แล้วไม่มีการยอมแพ้และคนนี้เป็นพิสูจน์อาจารย์ 100% แล้วว่าต้องมี grammar เอาสิ grammar collocation vocabularystructure แล้วเขารู้สึกว่าเก่ง vocab แรงมากนะครับตบมือให้เราสองคนหน่อยครับ thank you very much ใครยังไม่เรียน structure เดี๋ยวหลังฉันรีบไปลงได้นะครับนี่ขอบคุณมากตบดังๆเลยครับ this is my voice ขอบคุณมากนะขอให้โชคดีแล้วก็ keep contact โอเคแล้วเขาไวมากนะครับออกจากงานก่อนเลยนะ2เดือนเพื่อเตรียมเขาไม่โลภไม่อย่างสิ้นตบมือดังๆหน่อยครับชอบมากเลยก็แล้วว่าทำไมหยุดกันอะไรครับต้องการเลยครับพักผ่อนหน่อยหลังจากที่ทำงานมาหลายปี enjoy life ตบมือครับชอบมากเลยโอเคนะครับ thank you bye bye แล้วไว้ keep contact นะครับดัสดาเดอะซักเซสเคสเนี่ยอยู่ไม่ต้องจำได้หมดเอาบางประโยคที่สามารถที่จะ touch your heart and change the way of your thinking โอเคนะครับตบมือให้อาจารย์หน่อยลดนิดนึงโอเคบ๊ายบาย